สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Sevi Gaming Channel เกมมากขึ้นเป็นผมครับเก่งสมากิครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม Soviet Kitchen Soviet Kitchen ครับก็เป็นเกมแนวเรียกว่า cooperation นะครับช่วยกันเล่นนะครับโดยที่มีระบบการเล่นเรียกว่าแปลกใหม่นะครับไม่เหมือนใครซึ่งเกมนี้ต้องเล่นกับแอปพลิเคชันด้วยนะครับโดยที่เราจะต้องพยายามผสมสีครับให้ได้ตรงกับที่โจทย์ต้องการนะครับโดยเวลาตรงเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องตรงเป๊ะขนาดนั้นเพราะสีมาหลากหลายเฉดมากๆเลยนะครับแล้วก็การ์ดที่เรามีเนี่ยก็จะมาจากหลายเฉดสีเช่นเดียวกันโดยที่ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยก็จะสามารถเล่นการ์ดคนละใบครับเพื่อมาผสมกันให้เป็นสีที่ต้องการนะครับโดยที่มันก็จะมีบอกอยู่ว่าขอให้เหมือนกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะผ่านอะไรเงี้ยแต่ถ้ายิ่งเหมือนเยอะเนี่ยก็ยิ่งทำให้เราได้เงินเยอะครับซึ่งเงินเนี่ยก็จะมีผลต่อภารกิจนั้นๆด้วยนะครับทำให้แบบใช้เป็นค่าเดินทางอะไรต่างๆแล้วก็เจ๋งดีนะครับแล้วก็คือที่สำคัญคือเป็นภาษาไทยแล้วเรียบร้อยนะครับผมในแอปพลิเคชันแล้วก็ทั้งในตัวเกมเลยนะครับก็ทำให้เวลาเล่นเนี่ยเราก็จะรู้ที่มาที่ไปเนาะนะครับทีมเนี่ยยังไม่บอกทีมนะ Soviet Kitchen แน่นอนทีมเป็นเกี่ยวกับทำอาหารครับโดยที่มันอยู่ในช่วงสงครามนะครับแล้วก็อาหารเนี่ยก็หายากเนาะเพราะว่าคนก็ต้องเกณฑ์ไปผลไปรบแล้วก็แต่ละคนเนี่ยพวกทหารเนี่ยก็จะหิวไม่ได้แล้วกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับเราจะรับหน้าที่เป็นพ่อครัวครับที่จะต้องทำอาหารให้พวกทหารเนี่ยกินนะครับโดยที่โอ้โหของแต่ละอย่างที่หามาได้บอกเลยว่าสุดจริงๆนะครับเพราะว่ามันหาของกินยากมากเราต้องหาส่วนผสมอะไรที่พอจะกินได้เนี่ยมาปั่นนะครับให้ทหารแค่พออิ่มท้องอ่ะประโยชน์มีหรือเปล่าช่างมันไม่รู้เหมือนกันมึงกินให้อิ่มท้องแล้วก็ไม่ตายก็พอคือกินได้ไม่ตายก็พออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมตีไม่หดหูมากจริงคือมันอาจจะดูฮาๆนะบอกเล่นไปเล่นมาผมรู้สึกมันหดหูเลยว่ายิ่งสถานการณ์ปัจจุบันด้วยเนาะนะครับก็เรียกว่าสอดคล้องเลยนะครับเกมนี้ครับได้รับการสนับสนุนมาจาก Meanbook นะครับผมซึ่ง Meanbook เนี่ยก็เป็นผู้ที่ localize เกมนี้ด้วยหรือว่าเกมเนี้ยมาแปลภาษาไทยให้เราให้เข้าถึงง่ายขึ้นแล้วก็มีขายทั่วไปนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าเกมนี้เป็นยังไงบ้างครับผมMeanbook ร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ 100% ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การ์ดทุกขนาดบอร์ดเกมกันไนเซอร์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ Shopee Meanbook Board Game และ LINE ID @meanbookมาดูว่าเล่นยังไงนะครับผมขอเบาเสียงแล้วกันนะเดี๋ยวผมเข้าโหมดอันนี้ให้ดูแล้วกันง่ายๆนะครับคืออันนี้จะเป็นโหมดย่อยที่จะมี4โหมดนะครับโดยจะมีโหมดเอาชีวิตรอดนี้ก็คือเล่นไปเรื่อยๆครับดูว่าเราสามารถทำอาหารได้กี่จานนะก่อนที่คนจะตายหมดเมื่อเราทำอาหารไปเรื่อยๆคนกินก็แบบว่าบางทีกินเจอเรียกว่าสารพิษนะครับจนตายหรือบางทีเขาไม่กินครับเพราะว่าเห็นว่าเฮ้ยเราอาหารปลอมไม่ให้เขากินแล้วก็ยอมอดตายอะไรเงี้ยนะครับอย่างอีกอันนึงครับหมวดนี้คือเราจะต้องเตรียมอาหารครับให้ได้ตามจำนวนจานที่กำหนดครับแล้วก็เหมือนมาดูแต้มแล้วมาดูว่าเราได้เงินเท่าไหร่อะไรจากงานเลี้ยงครั้งนี้อะไรเงี้ยมาดูหมวดแรกก่อนดีกว่า นะครับสมมติผมเล่น3คนแล้วกันนะครับในนี้ก็จะนี่เป้าหมายครับทำอาหารให้ได้มากที่สุดนะครับมีคน3คนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสายตาของคนนะว่ามันจะแยกอาหารปลอมได้หรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าสีเหมือน 50% ขึ้นไปมันแยกไม่ออกนะครับมันจะกินนะครับตอนนี้ครับสับการ์ดทั้งหมดครับวางไว้ทำไมต้องเขียนว่าการ์ดปลดล็อกคือการ์ดอ่ะมันจะมีแบ่งเป็นตอนนั่นจะมีแบบเนี่ยตอน3ตอนที่4ตอนที่5เขาบอกอย่าเพิ่งใช้การนี้จนกว่าแอปจะเปิดให้ใช้นะครับหมายความว่าเราจะใช้ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเราผ่านเนื้อเรื่องไปถึงตอนหลังๆก่อนนะตอนแรกๆเนี่ยก็จะได้แค่นี้นะครับพอผมอ่ะถึงตอน2แล้วผมเลยปลดล็อกการ์ดตอน2แล้วแต่ว่าไม่อยากให้เห็นสปอยนะครับผมเดี๋ยวถ้าอยากรู้สปอยว่าการมีอะไรเนี่ยไปดูท้ายคลิปได้ผมจะเตือนไว้นะโอเคไปดูกันตอนนี้แจกคนละ8ใบครับ1 2 3 4 5 6 7 8เราต้องการผู้ช่วยผู้ช่วยมาหน่อยจ้าผู้ช่วยมาแล้วผู้ช่วยมาแล้วนี่8ใบครับ1 2 3 4 5 6 7 8นี่ของผมนะครับแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8อันนี้ของคนอีกคนหนึ่งนะครับเราก็แจกแล้วเนาะคนละ8ใบนะครับแล้วก็เอาใบนะครับเราก็จะเดินเครื่องบดชึ้งๆๆๆมีไม่ค่อยได้ยินเสียงเนาะจะมีเสียงเครื่องบดนะครับเราทำอะไรครับเราจะเอาของพวกนี้ครับที่อยู่ในมือมาดูของในมือเนี่ยผมได้หุ่นสังกะสีได้แล้วเนี่ยทรายเล็บเท้าวอดก้าเคียวค้อนรองเท้าบูทแล้วก็เกงยีนนะครับเราจะมาบดครับแล้วก็ให้มันกลายเป็นปลานะครับเอาผู้ช่วยผมเดินออกไปแล้วไม่เป็นไรผมเล่นคนเดียวก็ได้นะครับก็คือ
ปลาเนี่ยมันสีดำเห็นไหมครับเราต้องผสมสีอะไรเป็นสีดำแล้วมาปั้นเป็นปลาให้คนคิดว่าเฮ้ยเนี่ยคือปลาของจริงก่อนอื่นเอารองเท้าบู๊ตไปแดกปั๊บอ่ะไม่มีทอยออเดอร์นะใครเล่นก่อนก็ได้นะครับอ่ะผมเล่นเป็นคนนี้ให้แล้วกันคนนี้บอกโอ้สีดำมาเหรอสีดำเอาน้ำตาลน้ำตาลไปแล้วกันเอาลูกสนไปแดกปั๊บอ่ะแล้วก็ตาคนสุดท้ายครับเขาก็เอให้ไอหมอนี่กินอะไรดีนะยางรถยนต์ไปแดกปั๊บเนี่ยเราก็ปั่นมาครับเอามาปั้นเป็นปลาโคตรร้ายนะเรียบร้อยอ่ะมาดูว่ามันจะแยกออกไหมโอ้มันแยกไม่ออกครับมันเหมือนปลาถึง 7-87% เลยนะต่อไปชิ้นส่วนต่อไปครับเราจะปั่นแล้วก็มาปั้นให้กลายเป็นผักนะครับผักเครื่องเคียงเอาผมเอากางเกงยีนไปแดกอันนี้เขียวแล้วแหละจะไม่งงว่าตอนนี้มีสีอะไรอยู่ข้างในละนี่กางเกงยีนคนที่2พอดีไม่มีเทอร์ออเดอร์นะใครเล่นก่อนหลังก็ได้แต่ว่าพอดีผมเฮ้ยคนเดียวหัวนี้สีมันสดไปให้มันสีซีดๆหน่อยดีกว่าผสมกะหล่ำปีนี่เป็นของกินได้ของกินได้จะไม่ค่อยมีสารพิษครับนี่เป็นสารพิษตกค้างนะครับถ้าเกิดว่าถึงยอดหลอดเมื่อไหร่มีคนตายนะครับนี่ก็ได้เอาเกงยีนไปแดกอีกตัวดูดิว่ามันจะเหมือนผักขนาดไหนนะครับเอาเกงยีนไปปั่นแล้วก็ปั้นซอยเป็นผักให้คนไปกินเล่นนะครับทหารไม่รู้หรอกทหารไม่รู้หรอกนะเหมือนต้อง 81% นะครับชิ้นส่วนสุดท้ายครับคืออันนี้มันบดอันนี้เป็นผักมันบดสีฟ้าฮะผักสีเขียวโอ้โหผมไม่มีแล้ววะโอ้โหผมขอใส่วอดก้าไปแล้วกันครับวอดก้ามันไม่มีสีครับแล้ววอดก้าเนี่ยมันจะช่วยล้างสารพิษด้วยนะครับคนต่อไปครับเอาเล็บนี่ก็ได้เล็บเท้าไปกินเล็บเท้าไปนะครับคนต่อไปครับนี่มีหญ้าแดดหญ้าแล้วหญ้าผสมเล็บเท้าผสมวอดก้าครับกลายเป็นผักแล้วเราก็แต่งกลิ่นแต่งรสชาตินิดนึงนะเพื่อไปหลอกให้ทหารกินครับเพราะว่าทหารไม่กินเนี่ยเขาก็จะอดตายช่วงสงครามเนี่ยมันหาของกินยากนะครับนี่เป็นผักของแท้ที่ผมทำเลยนะนี่เป็นราคาครับที่ผมจะได้ในอาหารจานนี้เนาะซึ่งผมได้มาทั้งหมด252รูเบิลก็คือเอาจำนวนแต้มเมื่อกี้ที่ได้จากแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยนะครับต่อไปปุ๊บคนมันก็จะเริ่มถับถ่ายครับถ่ายสารพิษลงครับถ้าสารพิษถึงหลอดหมดหลอดเมื่อไหร่มีคนตายเรามีชีวิต3ชีวิตนะครับทุกคนจั่ว3ใบนะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าก็มาดูว่าเราจะทำอาหารได้กี่จานจนกว่าคนจะตาย3คนอันนี้เป็นโหมดนี่นะนะครับไปดูโหมดเนื้อเรื่องนิดนึงมั้ยนะครับโหมดเนื้อเรื่องสมมุติเล่น3คนครับเนี่ยมันก็จะเริ่มจากแนวหน้าครับพอผ่านในเรื่องแนวหน้าก็จะเป็นเนื้อเรื่องหมู่บ้านเนื้อเรื่องมอสโกเนื้อเรื่องเกมลินแล้วก็เนื้อเรื่อง KGB นะครับมี5ตอนด้วยกันนะครับแล้วก็เวลาผ่านในเรื่องเนี่ยก็จะมีปลดล็อกการ์ดเพิ่มปลดล็อกโหมดพิเศษเพิ่มนั่นเองนะครับผมเอามาดูการ์ดหน่อยมั้ยว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง นะครับนอกจากจะเป็นสีต่างๆแล้วนะครับ ก็จะมีการ์ดคอนกับเคียวครับเขาบอกว่าถ้าเล่นคู่กันในส่วนผสมเนี่ยสีจะถือว่าเป็น 100% 100% เป๊ะๆ เลยนะครับโคตรดีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการ์ดมีแค่คู่เดียวนะเป็นแบบยากได้ยากอยู่วอดก้าอะไรนี่เห็นเนาะเป็นสีใสครับแล้วก็ช่วยล้างสารพิษได้ด้วยนะครับการ์ดพิเศษมีอะไรอีกนะครับมีอันนึงครับเป็นเครื่องดนตรีนะครับอยู่นี่นะครับหีเพลงนะครับถ้าใช้ไปนี้ครับเราจะวนการ์ดครับ1ใบให้คนทางซ้ายนะครับก็คือส่งไปคนทางซ้ายวนไปเรื่อยๆนะครับก็ทำให้แบบบางทีเรามีแต่การ์ดสีซ้ำกันแล้วเล่นยากอ่ะเพราะว่าแต่ละคนต้องเล่นการ์ดคนละ1ใบไงคนนึงจะเล่น2ใบไม่ได้สมมติเอ้ยสีของสีเนี้ยมันผสมเป็นอันนี้เราก็ลงหีเพลงแล้วส่งใบเนี้ยให้คนทางซ้ายคนทางซ้ายก็ลงอีกอันนึงเพื่อผสมให้เป็นสีที่เราต้องการอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็มีอันนึงระเบิดมือครับถ้าเราเล่นระเบิดมือครับคนที่เล่นการ์ดใบต่อไปจะไม่นับจะไม่นับสีมารวมด้วยเลยนะครับก็สำหรับแบบเอ้ยคนสุดท้ายไม่เหลือไม่มีการ์ดอะไรที่มันตรงเลยอ่ะกูไม่มีสีเขียวกูลงระเบิดมือให้ปึ้งมึงจะได้ไม่ต้องเล่นคนสุดท้ายก็เล่นอะไรมาก็ได้ให้มันโดนระเบิดทิ้งไปนะครับนอกจากการ์ดพิเศษพวกนี้แล้วยังมีอีกเยอะนะกับการ์ดพิเศษที่มันปลดล็อกมาในแต่ละเนื้อเรื่องนะครับก็เดี๋ยวไปดูช่วงท้ายคลิปแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมีเตือนสปอยไว้นะนะครับถ้าถึงจังหวะที่ผมบอกจะสปอยแล้วก็ปิดคลิปก็ได้นะถ้าเกิดว่าอยากจะดื่มด่ำเองนะแต่ก็เอาจริงเนี่ยผมว่ารู้ไหมก็ไม่มีปัญหานะมันทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราซื้อเนี่ยคอนเทนต์ที่เราจะได้มันได้อะไรบ้าง นะครับจะตัดสินใจซื้อถูกนะว่าคุณจะชอบเกมนี้หรือไม่นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูความคิดส่วนตัวผมดีกว่าครับผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับผมโซเวียตชิคเก้นไม่ใช่ดิคิทเช่นโอเกมนี้ครับต้องบอกเลยว่าเป็นอีกเกมนึงที่ผมเล่นบ่อยมากเลยครับแล้วก็แฟนผมชอบเล่นมากคือแบบเรียกว่าเมื่อวานแล้วกันผมเล่นแล้วผมง่วงมากแบบว่าเอาอีกอยากชนะอะไรเงี้ยเพราะว่าด่านที่ให้มาเนี่ยต้องบอกว่าชาเลนจ์พอสมควรเลยเรียกว่ายากเลยดีกว่านะครับคือมันไม่ใช่แค่แบบว่าเราจะต้องเอาสีตรงอ่ะแต่ว่า
เราจะต้องไม่ให้เขาตายด้วยอ่ะคือมันต้องดูไอ้เรื่องของค่าสารพิษอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่ามันเกินจนทําให้คนตายหรือเปล่าพอตายปุ๊บโอ้โหเราก็ไม่ผ่านด่านทีเราก็ต้องเล่นใหม่อะไรเงี้ยนะครับหรือถ้ามัวแต่พยายามเอาอันที่แบบสารพิษน้อยๆแต่บางทีสีมันไม่ค่อยตรงอ่ะมันก็เสี่ยงอีกเสี่ยงที่แบบว่าไอ้คนนั้นมันจะไม่กิน มันรู้มากนะครับเห็นเฮ้ยสีเพี้ยนๆไม่ใช่แล้วมึงเอาอาหารปลอมมาให้กูกินอะไรเงี้ยนะครับพอไม่กินเนี่ยมันก็จะอดตายเช่นเดียวกันนะซึ่งโอ้ก็เรียกว่าต้องบาลานซ์จุดนี้ให้ดีกลายเป็นว่าบางทีอ่ะเวลาเล่นนะครับเราไม่จำเป็นต้องให้สีรวมกันมันเป๊ะคือบอกเลยว่าหลายคนเนาะผมเชื่อว่าหลายคนก็มีพื้นฐานเรื่องแม่สีอะไรอยู่แล้วนะว่าอะไรผสมอะไรรวมถึงหลังการเนี่ยก็มีบอกเป็นไกลๆนิดนึงนะครับผมซึ่งมันก็ทำให้เราเนี่ยพยายามที่จะผสมให้สีมันตรงอันนี้คือคนทั่วไปเล่นนะแต่ผมเล่นพอไปถึงด่านแบบกลางๆแล้วมันยากแล้วมันไม่สามารถทำกันได้จริงเพราะมัวแต่คำนึงเรื่องสีเนี่ยกลายเป็นว่าหูสารพิษมันล้นครับแล้วก็แพ้อยู่ดีนะครับแล้วก็เราก็เลยต้องมาแบบสมมติอันนี้มันเอา 50% ผ่านก็คือขอสีเหมือน 50% ก็พอผมกาแฟมาเล่นกาแฟเนี่ยนะครับก็พยายามแบบผสมให้แบบเอ้ยช่างมันอันนี้สารพิษน้อยแต่น่าจะเกิน 50% เลยก็พยายามเล่นนี้กันไปพอไม่ถึงที่โอ้โหก็ตายอีกนะก็ต้องมาทำใหม่อะไรเงี้ยนะครับเรียกว่ายากเรียกว่ายากยากแบบยากเลยไม่เรียกว่ายากกำลังดีเรียกว่ายากเลยแต่ว่าน่าจะเหมาะกับคนที่ชอบเกมอะไรยากๆนี่เนาะอันนี้โหมดเนื้อเรื่องนะแต่ความจริงมันก็จะมีโหมดอื่นๆที่แบบเล่นง่ายๆสบายๆก็มีนะครับแล้วก็คือเอาจริงเนี่ยผมชอบคอนเทนต์ที่เขาให้มากเลยนะครับคือเอาระบบเกมพื้นฐานก่อนระบบเกมพื้นฐานบอกเลยว่าเล่น2คนไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับเพราะการเล่น2คนเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นการผสมสีระหว่าง2สีนั่นเองทำให้แบบมันไม่เกิดความหลากหลายของสีที่ผสมอะนะครับแนะนำว่าเล่นแบบ3คน4คนขึ้นไปนะครับหรืออาจจะ5คนอะไรเงี้ยเนาะเพื่อให้แบบเอ้ยสีที่ผสมอ่ะมันมีความหลากหลายนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเกมนี้เวลาเล่นเนี่ยมันให้อารมณ์เหมือนเล่นเดอะไมล์ครับเพราะว่ามันไม่มีเทิร์นออเดอร์เนาะคือใครจะลงก่อนหลังก็ได้นะกลายเป็นว่าเราคนอื่นลงสีนี้มาปุ๊บไอ้เหี้ยต้องมาแก้สีมันคนลงหลังน่าจะหนักใจสุดต้องมาพยายามปรับสีที่มันเพี้ยนอ่ะให้มันใกล้เคียงที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับการ์ดที่เขามีด้วยว่าเขามีแบบมีสีอะไรบ้างในมือนะครับผมเกมนี้เนี่ยมันห้ามโชว์การ์ดเนี่ยแต่มันพอบอกได้ว่าเฮ้ยกูมีสีแดงเดี๋ยวมึงลงน้ำเงินก็ได้เดี๋ยวผสมกระแดงเดี๋ยวมันกลายเป็นม่วงอะไรเงี้ยพอพูดได้แต่ว่าไม่สามารถแบบให้ดูได้เพื่อให้เห็นว่าเฮ้ยมันโทนมันเป็นขนาดไหนมันเป็นม่วงเข้มเมื่องอ่อนหรือม่วงออกเทาๆหมดๆอะไรเงี้ยนะครับและคืออาหารที่ให้มาแต่ละอันนะส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นสีแจ๊ดๆครับซึ่งสีแจ๊ดๆหายากมากส่วนใหญ่สีมันจะหม่นๆนะครับไอ้พวกสีแจ๊ดๆก็จะสารพิษเยอะเว้ยคือเขาก็บาลานซ์ได้ดีนะอย่าใช้อะไรมาสีแจ๊ดๆเนี่ยนี่จัดไปเลยสารพิษ5นะครับก็ต้องคำนวณดีๆอ่ะคือโอเคถ้าอยากได้เงินเยอะใช่ไหมเราก็ต้องเสี่ยงกับสารพิษเยอะหน่อยหรือแบบเฮ้ยเอาแค่แบบให้มันเกิน 50% ได้เงินน้อยหน่อยอะไรเงี้ยนะครับยิ่งแบบมีบางมันขึ้นอยู่ภารกิจด้วยนะครับอันนี้ผมชอบนะคือบางเรื่องเขาโฟกัสแค่ว่าเสิร์ฟอาหารให้ครบจานเท่านี้พอแล้วก็แบบให้คนไม่ตายจนหมดอะไรเงี้ยก็จะผ่านแต่บางเรื่องเขาโฟกัสที่เงินครับกลายว่าโอ้โหนี่ยากเลยว่ะต้องผสมสีให้มันตรงให้ได้มากที่สุดเพราะยิ่งตรงเนี่ยยิ่งได้เงินเยอะครับกลายว่าแบบสมมติเก็บเงินให้900อะไรเงี้ยนะครับโอ้โหถ้าเรายิ่งทำหลายจานแบบว่าเอาเงินทีละนิดเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงนะที่แบบเสียงที่คนจะตายหรือว่าเสียงที่เขาเรียกอะไรอ่ะเสียงสารพิษอ่ะเพราะว่าเวลาเราทำอาหารไปด้วยสารพิษมันสะสมไปเรื่อยๆครับเพราะนั้นเนี่ยมันเสียงเราก็พยายามผสมให้ตรงที่สุดครับเพื่อทำจำนวนจานให้น้อยที่สุดแล้วก็ให้ไปถึงเงิน900ที่สุดนะครับซึ่งดีมากเลยมันดีมากมันมีจุดโฟกัสเนาะมันไม่ได้รู้สึกมันมีบางด่านแหละที่รู้สึกว่าเล่นไปแล้วก็เหมือนเล่นเกมเดิมอ่ะแค่แบบยากขึ้นอาจจะแบบจำจานเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าผมยังเล่นไม่ลึกเท่าไหร่นะผมไม่เล่นไม่ลึกเท่าไหร่ถึงด่าน2เนี่ยผมก็ไม่ผ่านแล้วยากมากด่าน2มันจะมีด่านย่อยมันจะมี5ด่านมี5ตอนเรียก5ตอนตอนละประมาณ5ด่านผมถึงตอน2ด่าน3มันโหยากมากเล่นมา3รอบไม่ผ่านเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะลองเล่นอีกนะเพราะมันก็สนุกดีนะครับซึ่งเอาจริงผมชอบกว่าเดอะไมล์อีกตรงที่ว่ามันมีความสมเหตุสมผลอยู่ในเกมอ่ะในขณะที่เดอะไมล์มันเป็นแค่การเรียงเลขแล้วแบบเราไม่มีครูไม่มีพอยต์อะไรเลยอยู่ว่าแบบเฮ้ยใครจะลงก่อนเรื่องอะไรมีแค่แบบเอ้ยกูมีน้อยเราก็ลงก่อนอะไรเงี้ยสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับดวงมากๆด้วยทั้งดวงทั้งการเดาใจอะไรเงี้ยแต่เกมเนี้ย1คือเราต้องเดาใจด้วย2คือ
มีดวงโอเคมีดวงเหมือนเดิมไหมนะเพราะว่ามันต้องจั่วการ์ดเราก็ไม่รู้เราจะได้สีอะไรบ้างและเพื่อนมีสีอะไรบ้างนะครับแล้วก็แต่ว่ามันจะมีเรื่องของโลจิคอลมีเรื่องความตรงเหตุสมผลอยู่ของการผสมสีตรงกลางเนี่ยเพื่อให้ได้แบบตามอะเชเมนต์ให้ได้เนี่ยการว่าผมว่ามันดีกว่าแล้วก็ถ้าให้เลือกเล่นระหว่าง2เกมนี้เปรียบเทียบเลยนะผมชอบรีวิวแนวเปรียบเทียบเนาะผมชอบโซเวตชิเช่นมากกว่านะครับมากกว่าเยอะมากเดิมไหมจริงงงมากว่าได้รางวัลได้ยังไงนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเกมที่พึ่งแอปพลิเคชันมากเท่าไหร่คือเกมนี้กันว่าถ้าไม่มีแอปพลิเคชันเล่นไม่ได้นะเราก็ไม่รู้ว่าคือผมว่าเป็นสายคอลเลกเตอร์ครับมีเห็นว่าโหเกมเนี่ยผมเก็บเยอะแยะมากมายเนาะเพราะว่าผมรู้สึกว่าบอร์ดเกมมันเป็นสิ่งที่อยู่ข้ามกาลเวลามันไม่เหมือนแบบเกม PC ที่แบบเรากลับไปเล่น GTA San Andreas เราอาจจะไม่อินแล้วอ่ะเพราะว่าแบบภาพมันกากเกินไปอ่ะเพราะเราชินกับภาพสวยๆแล้วซึ่งสมัยก่อนที่เราเล่น GTA San Andreas โหโคตรสนุกเลยนะครับซึ่งแบบมันไม่ข้ามกันเวลาเหมือนบอร์ดเกมไงเหมือนอย่างเช่นบอร์ดเกมเนี่ย Spender เนี่ยผมเล่นมาแบบ7ปีแล้วอ่ะคือเล่นมันเก่า 7-8 ปีนานมากแล้วอ่ะน่าจะถึง10ปีแล้วมั้งเผลอๆนะครับพอเอามาเล่นมันก็ยังสนุกอยู่อ่ะแบบอาจจะผมมีลูกอะแล้วผมก็เล่นยังเอามาเล่นกับลูกได้ใช่ไหมคือมันเป็นสิ่งที่แบบอยู่ข้ามกาลเวลานี่เป็นสิ่งที่ผมชอบของบอร์ดเกมนะครับแต่กับบอร์ดเกมที่มันอิงแอปพลิเคชันเนี่ยเราไม่รู้ไงว่าอีก10ปีเนี่ย Android มันจะเจ๊งไหมนะครับเหมือนแบบ Windows Phone ก็เจ๊งไปแล้วเนาะเหมือน Android อาจจะเจ๊งเป็นระบบปฏิบัติการใหม่แล้วปรากฏว่าพอเป็นระบบปฏิบัติการใหม่ปุ๊บไอ้บริษัทนี้มันก็เจ๊งไปแล้วไม่พัฒนาแอปเพิ่มเติมแล้วอะไรเงี้ยต้องไปหา Android เล่นอะไรเงี้ยโอ้โหอันนี้ก็ลำบากนะครับหรืออาจจะทำให้แบบในอนาคตอีก10-20ปีข้างหน้ากล่องเกมนี้อาจจะเป็นผักเลยก็ได้ซึ่งมันไม่สามารถเล่นได้กลายเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมกังวลมันไม่ใช่กับเกมนี้ครับมันหลายเกมมากเลยที่ต้องใช้แอปพลิเคชันเนาะยิ่งเหมือนอย่างเช่นเกมดัง Mansion of Madness เนาะจริงก็เป็นเกมแบบสปอนเซอร์ไปเลยว่ะแต่ว่าเอ้ยเราก็พูดถึงความเป็นจริงเนาะว่าเออทำไมผมถึงจะไม่ค่อยชอบที่จะแบบเล่นเกมกับแอปเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าแอปมันส่วนช่วยในเกมนี้ได้มากครับทำใหเราแบบเรียกว่ามีประสบการณ์ใหม่ๆแล้วกันที่แบบว่าถ้าไม่มีแอปมันไม่สามารถทำได้นะครับผมในการผสมสีอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็แบบรันเนื้อเรื่องให้เราอะไรเนี้ยก็ทำให้เราแบบเล่นได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อจากนี้อีกอย่างนึงที่ผมชอบนะครับคือคอนเทนต์ครับคอนเทนต์ที่ให้มาเนี่ยบอกเลยว่าแน่นครับนี่อันนี้เป็นคอนเทนต์ของตอนที่3ตอนที่4นะฮะแล้วก็ตอนที่5ซึ่งการ์ดพวกนี้นะก็จะเป็นการ์ดที่มีเทคนิคหลากหลายทำให้เล่นแบบสนุกมากยิ่งขึ้นตอนนี้ไม่ใช่แค่ผสมสีแล้วยังมีการ์ดแบบเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งถ้าอยากรู้นะเดี๋ยวผมบอกแล้วกันก่อนเลยก็บอกก่อนเลยครับเซเว่นคิทเช่นครับเซเว่นเกมมิ่งครับขอให้มีเกมและคอมเมนต์ครับเป็นเกมที่แนะนำเลยนะครับใครที่แบบว่าเล่นเกมครอบครัวนะผมว่าเกมนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับเล่นกันเป็นแบบ 4-5 คนแล้วก็ยิ่งมีลูกเด็กเล็กแดงเนาะเป็นสื่อการเรียนการสอนได้ดีเยี่ยมมากๆเลยผมรู้สึกว่าอยากให้คุณครูอาจารย์ที่เป็นคนสอนศิลปะเนาะเอาเนี้ยไปให้เด็กนักเรียนเล่นในชั้นนะผมว่าทฤษฎีแม่สีการผสมสีเด็กน่าจะเป๊ะมากยิ่งขึ้นเป๊ะเวอร์เยอะมากเพราะผมเท่าที่ผมจำได้เหมือนแบบมันมีออกสอบบ่อยมากนะว่าสีนี้ผสมสีนี้เป็นอะไรในแบบพวกแบบข้อสอบวิชาศิลปะอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็แบบเด็กจะได้ไม่ต้องท่องจำเหมือนใช้ความเข้าใจใช้ความเคยชินจากการเล่นการ์ดนะครับอันนี้น่าจะง่ายนะครับต่อไปจะเป็นสปอยแล้วนะครับผมซึ่งก็สามารถปิดคลิปตอนนี้ได้เลยนะผมก็พูดบอกไปแล้วนะผมให้เลคคอมเมนต์อะไรแล้วข้อดีก็เสียนะครับสปอยคืออย่างที่เกินไปเมื่อกี้คือคอนเทนต์เยอะแบบเยอะมันเลยครับเยอะมันเลยคือตอนเล่นสเตจแรกอ่ะมันก็ไม่มีอะไรมันก็ผสมสีไปมาถูกไหมก็ถ้าเล่นสักพักอาจจะเบื่อก็ได้แต่พอขึ้นรอบด่าน2ปุ๊บตอนที่2ให้แกะการ์ดเพิ่มตอนนี้มีเรื่องของกัมมันตรังสีมาเกี่ยวข้องครับเห็นไหมมันจะเป็นแบบเป็นรูปกัมมันตรังสีนิวเคลียร์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะทำให้สารพิษที่ตกค้างอยู่อะไม่สามารถแก้ได้ครับปกติเวลาทำอาหารเสร็จจานนึงใช่ไหมคนก็จะเลอจะทับทายอะไรเนี่ยมันก็จะถ่ายสารพิษลงไปครับประมาณครึ่งหลอดแต่เนี้ยถ้าเกิดว่ามีกัมมันตรังสีติดอยู่เนี่ยไอ้ตรงนั้นอ่ะต่อให้มันจะมีน้อยอะไรมันก็จะไม่หายนะครับซึ่งมันก็จะมีวิธีแก้ครับโดยการที่ใช้อยู่ไหนวะหายทานเท่าดีนี่ทานครับซึ่งกินทานครับเพื่อไปดูดซับกัมมันตภาพรังสีนะครับลดได้1อะไรเงี้ยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของน้ำฝนมาให้อันนี้ดีมากเลยทำให้การเล่นยืดหยุ่นขึ้นบางทีเนี่ยเพื่อน3คนโอ้โหก็ผสมแบบเป๊ะแล้วอ่ะแล้วเราแบบก็ผสมไปอะไรสักอย่างนึงมันคงจะเละออกนอกรูนอกทางแน่เลยอย่างเงี้ยก็สามารถเล่นการน้ำฝนได้นะครับก็แน่นอนเป็นน้ำที่แบบไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ในช่วงสงครามนะครับก็แบบมี1สารเจือปนนะครับสารพิษแต่ก็ทำให้แบบว่าสีแบบไม่ต้องไปเติมอะไรเพิ่มเติมนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเห็ดสเปกตรัมอันนี้ผมโคตรชอบเลยเล่นแต่ละทีต้องพูดนะครับเห็ดมันคือเห็ดวิเศษอะไรเงี้ยแต่ผมเรียกว่าเห็ดสเปกตรัมเพราะว่าเนี่ยมันบอกว่า
สัมผัสประสบการณ์สุ่มสีของสเปกตรัมสัมผัสประสบการณ์แปลเป็นไทยได้แบบเว่อร์วางง่ายนะมาเล่นหนึ่งเอามาเลยเฮดสเปกตรัมอะไรเงี้ยแล้วก็มาลุ้นว่าสุดท้ายเนี่ยสีมันจะเป็นอะไรแต่มันจะอยู่ในโทนเนี้ยนะครับโทนตามที่เห็นเนี้ยถ้าผมรู้สึกอยากได้แบบม่วงแดงอะไรก็ไม่รู้ก็เฮสเปกตัมแม่งไปเลยนะครับแล้วก็เล่นต้องแนะนำว่าเล่นใบแรกนะคนที่เหลือจะได้แก้ได้นะครับเล่นใบสุดท้ายนี่คือดวงมากๆเลยยกไว้เถอะผมไม่มีอะไรลงจริงอะไรก็เฮสเปกตัมไปนะครับเป็นใบที่ไม่ดีนะจริงนอกจากจะสุ่มสีแล้วแม่งกับสารพิษยังเสียนะครับแล้วเวลากินเวลาเสิร์ฟอาหารที่มีเห็ดนี้เคลิ้มด้วยเคลิ้มตลกดีในแอปมันเขียนว่าเคลิ้มเห็ดน่าจะเป็นเห็ดเมาแบบนะครับนอกจากนั้นก็จะมีอันนี้ครับก็คือบาลาไลก้ามันคืออะไรวะมันคือชื่อของเครื่องดนตรีเหรอไม่แน่ใจนะครับซึ่งจะมีสีเจ็บแสบมากนะครับซึ่งสีสดๆนี่ช่วยได้เยอะเลยเพราะอาหารเนี่ยส่วนใหญ่มันชอบสีสดๆนะครับผมแล้วก็ว่ามีแต่สีหมดๆมันไม่มีทางที่จะผสมให้เป็นสีสแตมมันต้องมีสีสดยืนพื้นไว้ด้วยเฮสเปกตรัมข้อดีก็คือสีสดนะนะครับซึ่งไอ้บาลาไลก้าเนี่ยพอใช้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถสั่งให้คนหนึ่งทิ้งการ์ดและจั่วการ์ดได้1ใบบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีมากครับเพราะเกมนี้ส่วนใหญ่จะแพ้ก็ต่อเมื่อแบบการ์ดในมือเราไม่เหลือแต่โทนสีซ้ำๆอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าโทนสีนั้นไม่ออกมาเนี่ยโอ้โหเล่นไม่ได้ครับแปลว่าไปผสมอะไรมันก็มั่วไปหมดนะครับเพราะนั้นบาลาไลก้าเนี่ยช่วยได้ก็เก็บไว้ใช้จังหวะขับขันแต่เกมนี้มันไม่ใช่แค่ใช้แล้วก็ได้ผลพิเศษนะมันใช้แล้วมันมีสีมันด้วยว่าต้องใช้ในจังหวะที่ดีด้วยจังหวะที่แบบได้ผสมอาหารด้วยอ่ะนะครับก็เป็นอะไรที่ชาเลนจ์นะครับผมมาดูตอนที่3นะครับตอนที่3เนี่ยก็เพิ่มเรียกว่าเพิ่มเฉดสีมานิดนึงนะครับก็ไม่ใช่เฉดใหม่อะไรมากมายนะแต่ว่าก็เป็นการ์ดประเภทใหม่นะครับซึ่งไม่มีอะไรแค่เป็นสีแล้วก็มาพร้อมกับตุ๊กตาล้มลุกนะครับหรือในนี้เขียนว่าตุ๊กตาแม่ลูกดกมันคือตุ๊กตาแม่ลูกดกที่แบบว่าเปิดตุ๊กตารัสเซียที่เปิดแล้วมีตุ๊กตาเล็กๆอยู่ข้างในนะครับซึ่งในตอนก่อนหน้าเนี่ยจะให้มาแล้วอันนึงครับซึ่งสีสดมากนี่ก็สีสดเช่นเดียวกันซึ่งพอในตอนที่3เนี่ยตอนนี้เราจะมี2อันแล้วถ้าเราเล่นติดกัน2อันมันจะล้างสารพิษออกได้หมดเลยนะครับก็เป็นอะไรที่ดีนะบางทีแบบเราต้องดองไว้ก่อนเนาะรอใช้จังหวะดีๆแล้วก็ถามเพื่อนเฮ้ยมึงมีตุ๊กตาแม่ลูกดกไหมเหมือนแปลว่ามันสามารถบอกได้ว่าเรามีการ์ดอะไรถ้าจำไม่ผิดในกฎนะครับแต่ว่าเราห้ามพูดห้ามโชว์ห้ามโชว์ไม่งั้นเขาจะรู้เฉดสีรู้อะไรพวกนี้นะแล้วมีกระจกเงาครับอันนี้ดีมากเลยนะครับมันสามารถก๊อปสีใบล่าสุดได้ครับโคตรดีเพราะว่าเอาบางทีมันดีกว่าน้ำเปล่าอย่างนี้บางทีแบบเราอันนี้สีไปปุ๊บเราอยากได้สีเขียวใช่ไหมคนแรกมาสีเหลืองแจ๊ดเลยภาพมานะครับคนต่อไปเป็นสีน้ำเงินอ่อนอะไรเงี้ยเราก็ใช้กระจกเอาก๊อปสีน้ำเงินอ่อนอีกทีนึงเพื่อให้มันมีส่วนผสมที่เข้มข้นขึ้นเนาะให้มันไปนำสีเขียวหน่อยให้มันกลายเป็นสีม่วงได้อะไรเงี้ยนะครับก็ดีนะการว่ามันมีเทคนิคการเล่นเยอะขึ้นอันนี้เป็นแบบออกพุชยอลักหน่อยๆถั่วลิสงนะครับจะ0หรือจะ5นี่50 50เลยนะครับเขาบอกว่าจะแพ้ส่วนจะแพ้ส่วนคนกินเนี่ยจะแพ้ถั่วลิสงหรือเปล่าต้องมาวัดใจกันอีกทีนึงนะครับเอาไว้ใช้จังหวะขับขันแบบว่าเฮ้ยโอ้โหสารที่มันจะเกินแล้วอ่ะถั่วลิสงแม่งเลยถ้าได้0ก็ไม่เกินไรรอดไปถ้าเกินก็ช่างแม่งอะไรเงี้ยนะครับก็ลุ้นดีนะผมชอบนะเกมอะไรที่มีอะไรให้ลุ้นงี้เวลามันมีจังหวะเอ้ยอะไรเงี้ยนะครับมีแตงกวาดองอันนี้ไม่มีอะไรนะครับนอกนั้นไม่มีอะไรแล้วนะครับเราก็จะมีของที่เป็นกัมมันตภาพรังสีเพิ่มเติมเข้ามานะครับเนี่ยก็คือที่เอาออกไม่ได้นั่นเองล้างออกไม่ได้ในทุกๆรอบต้องใช้ถ่านหินเนาะแล้วก็จะมีของช่วยล้างสารพิษเพิ่มมาครับก่อนในนี้จะมีในตอนที่1ใช่มั้ยมันจะมีไวน์เดี๋ยวว่าอาจจะมีวอดก้าใช่มั้ยอันนี้ก็จะเป็นไวน์แดงเพิ่มเข้ามาครับซึ่งมีความสามารถเหมือนวอดก้าเลยแต่ว่าความเจ๋งของมันคือมันเป็นสีด้วยนะวอดก้าเป็นสีใสครับแล้วก็ล้างสารพิษเนี่ยเป็นทั้งสีแล้วก็ช่วยล้างสารพิษด้วยนะครับผมนี่คือตอนที่3มาดูตอนที่4ดีกว่าตอนที่4มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับตอนที่4เนี่ยก็จะเล่นเรื่องเงินนะครับนะภารกิจตอนที่4น่าจะแบบเฮ้ยเราต้องเก็บเงินได้เท่านี้นะเพราะการนี้จะช่วยได้เยอะมากเลยนั่นก็คืออ้าวก่อนอื่นมีบีดรูทครับช่วยต้านอนุมูลอิสระนะครับก็คือล้างกัมมันตภาพรังสีได้นะแล้วก็จะมีที่พิเศษหน่อยก็คือแหวนแห่งซานะครับเป็นแหวนเพชรเลยนะครับซึ่งแหวนนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใส่ไปส่วนผสมของอาหารจานนี้นะมันจะทำให้อ๋อแค่ส่วนประกอบมันทำให้ส่วนประกอบนี้มีมูลค่า2เท่าครับเวลาคิดเงินออกมาแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ช่วยเร่งเงินได้ใช้จังหวะที่เรามั่นใจว่าแบบไอ้สีนี้มันเป๊ะจริงๆพอยิ่งสีเป๊ะเนี่ยมันยิ่งขายได้ราคาแพงนะครับพอสีนี้เป๊ะปุ๊บใส่นี้เพิ่มเข้าไปนะช่วยเป็นส่วนต้องเป็นส่วนผสมของสีนะนะครับก็จะทำให้แบบได้เงินเยอะมากนะครับแล้วก็มีตุ๊กตาแม่ลูกดกเพิ่มเข้ามานะทำให้มีโอกาสได้ใช้เยอะขึ้นตอนนั้นไม่มีอะไรแล้วก็เป็นของแบบกัมมันตภาพรังสีอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ตอนที่5ครับตอนสุดท้ายเนี่ยแต่จริงใบนี้ผมอยากได้ตั้งแต่ตอนแรกเลยมันช่วยได้เยอะมากอ่ะมาดูอย่างแรกคือกล้องถ่ายรูปครับซึ่งกล้องถ่ายรูปเนี่ยมันจะทำใ
การ์ดที่ลงเรามีการ์ดลงใบแม่ลงใบนี้ปุ๊บการ์ดใบนั้นจะกลายเป็นสีตรงกันข้ามครับการ์ดใบล่าสุดสมมติเนี่ยถ้าเป็นสีเหมือนมันก็กลายเป็นสีเหลืองอะไรเราก็ดูชาร์ตตรงนี้ได้แล้วคือมันช่วยได้เยอะมากในจังหวะที่แบบว่าเราไม่มีสีนั้นจริงๆอ่ะแล้วมีเพื่อนบอกเอ้ยกูมีกล้องไงรูปมึงลงสีตรงข้ามมาเดี๋ยวกูลงให้อะไรเงี้ยนะครับมันช่วยได้เยอะมากนะผมชอบด้วยนะเอลเมนต์อะไรที่แบบมันต้องลงการ์ดคอมโบกันอะไรเงี้ยมันทำให้แบบเป็นเกมคอปที่ได้คุยกันไม่ใช่ต่างคนต่างเล่นเหมือนเดมายที่แบบเล่นมึนๆลงปุ๊บแล้วก็เอ๊ลงปุ๊บเอ๊แล้วก็แพ้แล้วก็อะไรก็ไม่รู้เหมือนแบบไม่มีมันไม่มีพอยต์อะไรเลยนะครับก็มีของร้านสารพิษเพิ่มเติมนะครับครั้งนี้เป็นแชมเปญไม่มีสีซึ่งเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนวัดก้าเป๊ะๆเนาะตุ๊กตาแม่ลูกดกนะครับแล้วก็มีซอสสุดลับนี่เป็นการ์ดใหม่นะครับซึ่งเวลาใช้เป็นส่วนผสมเนี่ยครับเราจะดูกองจั่ว5ใบแล้วเลือกได้ว่าจะเอากองจั่ว5ใบนั้นทิ้งหรือว่าไว้ที่เดิมนะฮะทำไมที่เดิมก็คือเราจะได้รู้ไงว่าจังหวะที่โจใหม่เราจะได้สีประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราดู5ใบโอ้โหสีแม่งซ้ำๆหมดเลยว่ะซ้ำกันในมือด้วยก็ทิ้งไปก็ได้นะครับนั้นไม่มีมีอันนึงครับมิเตอร์วัดสารพิษครับซึ่งอันนี้ถ้าเราใช้เป็นส่วนผสมนะครับมันจะทำให้ค่าสารพิษที่มีอยู่ในอาหารนั้นน่ะเปลี่ยนเป็นเงินให้เราได้ด้วยยิ่งสารพิษปิ่มๆเนี่ยยิ่งได้เงินเยอะนะครับก็เป็นอีกวิธีนึงในการหาเงินนะก็เห็นไหมมันมีแบบคอมโบหลากหลายมากแล้วก็แต่ละอย่างเนี่ยมันจะต้องอาศัยการสื่อสารครับเพราะเราไม่สามารถโชว์การ์ดให้เพื่อนเห็นได้เอาจริงเนี่ยมันก็ควรเป็นอย่างนั้นนะไม่งั้นถ้าเกิดว่าโชว์การ์ดให้ทุกคนเห็นเนี่ยมันก็แทบจะเล่นคนเดียวคนที่ผสมสีเก่งเอ้ยมึงลงสีลงสีลงสีแต่ถ้าเกิดว่าเราโชว์การ์ดให้เห็นไม่ได้อะไรเงี้ยโอเคแต่ว่ามันก็ยังบอกกันได้เฮ้ยกูมีสีส้มนะแต่ว่าเขาไม่รู้ไงว่าเป็นส้มออกเหลืองส้มหม่นๆส้มออกน้ำตาลอะไรเงี้ยผสมมามันอาจจะเจ๊งหรือมันอาจจะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันสนุกอะผมว่ามันสนุกในแง่มุมนี้นะรวมถึงการใช้เคียวกับคอนอะไรเงี้ยนะเฮ้ยกูมีเคียวเดี๋ยวมึงถั่วได้คอนเดี๋ยวมาใช้ร่วมกันอะไรเงี้ยนะครับคือเป็นเกมที่มีการสื่อสารที่ดีมากมีอินเทอร์แอคชั่นดีมากแล้วก็ชาเลนจ์มากยากมากยากจริงนะครับถ้าคุณเป็นสายเกมชาเลนจ์นะก็แนะนำนะครับชาเลนจ์โคออฟที่แบบเซตอัพไม่ได้ยากก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะสำหรับโซเวียนคิทเช่นนะครับหรือถ้าคุณเป็นแบบสายแฟมิลี่ก็เล่นได้ก็มีโหมดเล่นง่ายๆเล่นไปเรื่อยไม่ต้องสนเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยก็มีนะครับผมก็ลองไปหาดูครับสำหรับโซเวียนคิทเช่นนะครับถ้าชอบเนี่ยก็ร้านมีนบุ๊กนะครับสั่งได้เลยนะครับผมหรือร้านบอร์ดเกมชั้นนำก็ได้เพราะแน่นอนว่ามีนบุ๊กเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายเขาก็เอาไปกระจายตามร้านบอร์ดเกมชั้นนำอยู่แล้วนะครับแต่สปอนเซอร์ผมเนี่ยบอกเลยว่าเป็นการสนับสนุนผมโดยตรงเช่นเดียวกันนะครับทางอ้อมหรือโดยตรงเลยวะเรียกว่าโดยตรงก็ได้มั้งเพราะว่าถ้าเข้ามาให้เรารีวิวเนาะเขามียอดขายเยอะเดี๋ยวเขาก็ต่อสปอนเซอร์อีกนะครับรวมถึงครับถ้าเกิดว่าอยากสนับสนุนเป็นรายเดือนเนี่ยก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้ครับเพื่อสมัครเป็นรายเดือนเพราะว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นรายได้ที่มันตายตัวกับผมนะครับทำให้ผมสามารถที่จะทำ YouTube ได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนนะครับเพราะสปอนเซอร์ก็ไม่รู้ว่าจะไม่เข้าอีกเมื่อไหร่หรือจะเข้าเมื่อไหร่เนาะเราเดาไม่ได้เลยนะครับไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมถ้าชอบก็สามารถสนับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า Patreon นั่นเองนะครับหรือจะกด Subscribe ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้